่ายรถจีนบางค่ายในเวลานี้ช่างมีอาการที่น่าแปลกใจไม่น้อยเลยว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะเตรียมลงทุนผลิตรถยนต์ในเมืองไทยกันเสียทียกตัวอย่างนะครับเชอร์รี่ออโตโมบิลเคยประกาศแผนงานผ่านบริษัทประชาสัมพันธ์ PR Newswire เพื่อส่งข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนพวกเขาเคยให้คำสัญญาว่าจะรุกตลาดเมืองไทยด้วยรถยนต์ EV พวงมาลัยขวาแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เคยประกาศในช่วงสิ้นปี2021กลับไม่มีความชัดเจนเลยในวันนี้ครับแต่เมื่อประธานาธิบดีประเทศอินโดนีเซียเดินทางยังประเทศจีนเพื่อพูดคุยกับรองประธานบริหารเชอร์รี่ออโตโมบิลที่ประเทศจีนมีการสรุปว่าเชอร์รี่ออโตโมบิลตัดสินใจก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศอินโดนีเซียพร้อมทั้งจะตั้งหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาในอินโดนีเซียพร้อมด้วยกันโดยวางรากฐานให้เชอร์รี่อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางธุรกิจรถยนต์เชอร์รี่ภูมิภาคอาเซียนก่อนจะกระจายตัวไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนและในการลงทุนอินโดนีเซียครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับแผนงานผลิตรถ EV และโรงงานผลิตแบตเตอรี่เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียมีแร่สำคัญในการผลิตแบตเตอรี่นั่นเองขณะเดียวกันเชอร์รี่มาเลเซียกำลังจัดตั้งเครือข่ายการขายเพื่อรองรับการเปิดตัวรถยนต์เชอร์รี่รุ่นใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ยังคงเหลือคำถามแค่ว่าเชอร์รี่ในไทยจะรุกธุรกิจเมื่อไหร่โดยข้อมูลล่าสุดที่สื่อมาได้ก็คือเชอร์รี่ออโตโมบิลกำลังหาพาร์ทเนอร์คู่หูธุรกิจในประเทศไทยและกำลังพิจารณาว่าเชอร์รี่จะตั้งโรงงานในไทยหรือไม่หรือว่าจ้างผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นเพื่อว่าจ้างผลิตเชอร์รี่ในไทยก่อนในช่วงแรกครับ